ราก็ดูตามคาแรคเตอร์ด้วยค่ะแล้วก็และคิวว่างและคิวว่าง ตอนแรกก็คือเราก็มีทางช่องนะคะก็บอกมาว่า อยากได้นักแสดงเบอร์ใหญ่ๆนะคะก็มีใครบ้างเน้นอายุป่ะไม่ใช่เบอร์ใหญ่ๆก็เลยมีพี่ตุ้ยเป็นเบอร์แรกเลยแล้วก็ไปคว้ามาจนได้ก็ดีใจมากค่ะหลังจากนั้นก็เป็นพี่เจี๊ยบนะคะเพราะว่าพี่เจี๊ยบก็ต้องเบอร์ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าน้องวิวก็จะต้องมาเล่นรับบทเป็นพี่เจี๊ยบแต่เดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะไปแล้วนะคะเออเดี๋ยวส่งต่อให้น้องวิวจะมาแวบไปแวบมาค่ะแต่พี่เจี๊ยบก็จะสบายค่ะแวบๆก็ได้ค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบทเป็นว่าดีค่ะครับตู่นะครับก็รับบทเป็นพีชมานะครับตัวร้ายนะครับเป็นแฟนน้องวิวเล่นเป็นสามีครับเป็นสามีน้องวิวครับนี่ก็รับบทเป็นจันนาค่ะเป็นอะไรทำอะไรคะเป็นนางพยาบาลค่ะก็เป็นผู้หญิงผมที่ตามไม่ถือแพ้ความรักค่ะครับผมผมนะคะสั่นเป็นลูกปลาลุงหรือเปล่าจริงๆได้น้องซูมาเพราะว่าบาลังเมฆค่ะแล้วก็ได้เล่นกับเขาตั้งแต่ทุกคนยังไม่ได้ดูพอเล่นฉากที่ยื้อยุดฉุดกระชากเสร็จก็ติดต่อทันทีว่าขอเป็นเรื่องลูกเรื่องนี้เลยนะคะยังไม่ได้เปิดกล้องค่ะวันนี้ก็บวงสรวงแล้วก็จะเปิดกล้องให้ได้น่าจะอาทิตย์หน้าหรือไม่ก็ต้นเดือนสิงหาปีนี้ไม่ได้ดูชัดเจนเลยไม่ชัดเจนค่ะอย่าเพิ่งดูนะพอขอปีหน้าเจนเย็นเจนเย็นเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่ที่ดีปลายปีและอย่างหนึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ตู่ด้วยค่ะเพราะว่าตอนแรกพี่ตู่ก็สองจิตสองใจเนาะว่าจะเล่นละครยาวๆก็ไม่ค่อยกล้าเล่นเหมือนกันครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจเล่นคะก็พี่อ้อมเนี่ยครับหาเงินแต่งงานป่ะครับก็ด้วยครับหาเงินทำหลายๆอย่างครับแต่ก็พี่อ้อมน่ารักมากครับแล้วก็โทรมาคุยกันหลายครั้งแล้วก็บอกว่าจะน่าจะเป็นละครที่ออกมาประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องฝากคนดูด้วยครับรับบทเป็นนารันนะคะนารันทาเนี่ยก็คือตอนแรกเราก็มีเป็นตัวเราเนี่ยนะคะเรียบร้อยเป็นภรรยาแต่งงานกับพี่ตู่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปเป็นพี่เจี๊ยบเข้ามาสิงร่างเราแทนคือเรียกว่าใช้เหมือนเป็นร่างเดียวกันไปเลยก็เลยต้องหลังจากครึ่งยังไม่ถึงครึ่งเรื่องบางนิดนึงก็เป็นพี่เจี๊ยบแล้วค่ะก็ต้องรับบทเป็นสาวเปรี้ยวทำงานแล้วก็มามีครอบครัวมามีลูกนะคะถ้าถามว่ามันก็เป็นบทที่ท้าทายเลยค่ะเพราะว่าเราต้องเหมือนไปดูการชีวิตมีครอบครัวมีลูกมีสามีแล้วก็คือรับธุรกิจทำโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยอีกใหญ่โตเลยค่ะก็คือเรียกว่าเป็นสองคาแรคเตอร์ได้เรื่องราวเรื่องนี้จะเกิดขึ้นที่ภูเก็ตค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตแต่เราก็จะมีใช้โลเคชั่นที่กรุงเทพด้วยอะไรอย่างเงี้ยน้องวิวก็จะท้าทายมากเพราะว่าต้องเล่นเป็น2คาแรคเตอร์เป็น2คนค่ะพิต้าบ้างค่ะตะเล่นเป็นเกดแก้วนะคะก็เป็นผู้หญิงที่เหมือนไม่ได้มีอะไรมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็เริ่มขวายคว้าหางานหาอะไรมาจนมาเริ่มจากพี่ตุ้ยแล้วก็รักเขาจริงๆแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่พี่เจี๊ยบเสียไปเราก็เหมือนกับเปลี่ยนจากเรียบร้อยพอจะต้องให้เขาเชื่อใจก่อนหลังจากนั้นก็มาเป็นพลิกมาเป็นลายผมก็เล่นเป็นหนูจุ้นนะคะก็เล่นเป็นกระเทยค่ะจบค่ะได้เห็นภาพมาจากเคยเที่ยวไทยเดิมในคาแรคเตอร์เขียนว่าเป็นเกย์นะคะตอนนี้จะมาเล่นเขาว่าแก้เป็นกระเทยค่ะตอนแรกเป็นเกย์แล้วก็คิดว่าเกย์น่าจะไม่รอดเพราะว่าเขาก็รู้หมดแล้วค่ะต้องเห็นบทเลยค่ะก็เล่นเป็นเพื่อนพี่เจี๊ยบนะคะผมเล่นเป็นธันวาครับเป็นพ่อครัวหนุ่มสุดหล่อครับทะเลาะกับวดีบ่อยๆครับค่ะเรื่องนี้ก็จะมี2คู่นะคะเพราะว่าคู่นี้ก็จะเป็นคู่เกาหลีคู่จิ้นเกาหลีไปเพราะว่าก็จะเป็นเชฟทำอาหารอยู่ในครัวกันอะไรก็เรื่องนี้น่าจะมีความพิเศษหลายๆอย่างนะครับทั้งนักแสดงทีมงานนะครับแล้วก็น่าจะเป็นละครเรื่องหนึ่งนะครับที่แฟนละครช่องวันนะครับต้องติดตามในเรื่องสมัยนะครับแล้วก็แฟนพี่ตุ้ยก็ฝากติดตามด้วยนะคะข้ามช่องมานิดนึงครั้งแรกค่ะ
ปัมแปมค่ะจิ๋วเที่ยวไทยนะคะค่ะในเรื่องในเล่นเสน่หาในเล่นเป็นหนูจุนนะคะหนูจุนก็จะเป็นเพื่อนของพี่เจี๊ยบตั้งแต่สมัยเรียนเพื่อนของพี่เจี๊ยบพี่ตุ้ยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็จะสนิทรู้ใจทุกอย่างอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนสนิทแล้วใช่ใช่ดูเขาไม่อยากเป็นเพื่อนดิฉันเลยแล้วก็ตอนหลังก็จะเป็นคนที่รู้ความลับทุกอย่างอย่างนี้ก็เป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนน้องวิวแทนอย่างนี้ก็ค่ะจันเหมือนเดิมค่ะก็แต่ว่าอันนี้คือแบบจะเป็นเกย์ที่แบบโตนิดนึงอ่ะดูมีวุฒิภาวะมีกิจการเป็นของตัวเองดูแบบความคิดตกผลึกแล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่มันจะแบบเรื่องที่เคยเล่นมันก็จะเป็นกระเทยแบบวอยวอยวอยวกเวกวกเวกอะไรอย่างเงี้ยโตแล้วอายุจะ40แล้วแล้วก็มีกิจการมีธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วก็ที่สําคัญคือเราเหมือนเป็นที่ปรึกษาให้กับที่ปรึกษาทุกอย่างอ่ะให้พี่เจี๊ยบอย่างเงี้ยทั้งเรื่องชีวิตเรื่องความรักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องแบบมีความก็โตนิดนึงอ่ะคือก็ยังเป็นเกย์ที่เราก็บ้าผู้ชายอยู่นะคะแต่ว่าเราบ้าแบบเลือกอะค่ะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยให้เขามาต้มมาตุ๋นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้แบบอารมณ์กิ๊ดก้านอะไรมันคงน้อยหน่อยอะไรเงี้ยสวัสดีทุกท่านชุ่มพานีนะคะก็วันนี้จะมาพูดถึงละครในเรื่องเสน่หาซึ่งเจี๊ยบจะรับเล่นด้วยนะคะของผู้จัดอ้อมพิยดา Magic If Entertainment นะคะก็ในเรื่องนี้นะคะเจี๊ยบจะรับบทเป็นพักนะคะจะเป็นภรรยาของพี่ตุ้ยธีรพัฒน์นะคะแล้วก็เคยรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ไปจับได้ว่าสามีของเราในก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยเขาเคยมีคนอื่นก็ทำให้เป็นผู้หญิงที่ถึงแม้จะเป็นผู้หญิงเก่งมากดูแลอะไรทุกอย่างแต่ก็จะหวาดระแวงคิดว่าตัวเองเนี่ยสามีตัวเองจะต้องมีชู้ตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วสามีเนี่ยรักเรามากจนถึงวันนึงเนี่ยน้อยอกน้อยใจจนเกิดอะไรบางอย่างนะคะทำให้กำลังจะเสียชีวิตนะคะประจวบกับน้องวิววรรณรสเนี่ยซึ่งเล่นเป็นสาวขี้โรคเรียบร้อยแบบคาแรคเตอร์นี่จะต่างกับเรามากนะคะก็ในวันนั้นเองเป็นวันที่เขาจะเสียชีวิตเหมือนกันเดี๋ยวเหตุผลจะต้องไปดูในละครเองนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงทั้งสองคนนี้นะคะแล้วก็ทำให้มีเหตุการณ์บางอย่างนะคะทำให้เมื่อน้องวิวตื่นมาตอนเช้าในร่างของเขาเนี่ยแต่ว่ามีดวงวิญญาณแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นตัวเราอยู่ข้างในร่างเขานะคะก็จะกลายเป็น2คนในร่างเดียวแต่ว่าก็จะเป็นรับบทโดยน้องวิวตลอดไปทั้งเรื่องก็จะมีเจี๊ยบแบบผ่านไปผ่านมาให้ได้รับรู้ว่าจริงๆเป็น2คนในร่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็บทหนักก็จะอยู่ที่น้องวิวด้วยเพราะว่าจะต้องเล่นเป็น2คาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสาวเรียบร้อยขี้โรคหรือว่าพอตื่นขึ้นมาอีกทีกลายเป็นสาวเปรี้ยวมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็จะกลับไปพิสูจน์รักกับคนที่ตัวเองรักว่าในที่สุดแล้วเขารักเราจริงหรือว่าเขารักผู้หญิงในร่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นละครที่ต้องบอกว่าไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยนะคะก็ยังทันสมัยอยู่ค่ะดีใจมากนะคะที่ได้มาร่วมงานกับพี่ตุ้ยธีรพัฒน์เพราะว่าเป็นไอดอลเลยเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันพี่ตุ้ยยังไม่เคยแก่เลยยังแบบหล่อเฟี้ยวแล้วก็แบบเท่มากนะคะแล้วก็ฝีมือการแสดงไม่ต้องพูดถึงค่ะก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะทำงานกับอ้อมมาจริงๆปีนี้ปีที่5แล้วนะคะถ่ายวันดีๆกับเจี๊ยบอ้อมกันมา5จะครบ5ปีแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะทำโปรเจกต์อะไรไม่ว่าจะทำละครเรื่องอะไรเราปรึกษากันมาตลอดอย่างเรื่องนี้นะคะก็จะถอยหลังเลยจะบอกว่าจะไม่ทำอะไรเลยนะเพราะว่าเราไม่ควรมีผู้จัด2คนในกองเนอะเขาเป็นผู้จัดเต็มที่จะมาถึงก็คือรับคำสั่งอย่างเดียวผู้จัดให้ทำอะไรก็ทำค่ะก็ช่วยเหลือเพื่อนเต็มที่ค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกันค่ะสำหรับน้องวิวสนิทกันอยู่แล้วนะคะไปไหนด้วยมาไหนด้วยกันอยู่แล้วก็การมาสวมบทเป็นเราแต่ว่ามันก็ยังต้องเป็นตัวเขาละค่ะลักษณะการพูดจาหรือว่าความมั่นใจในตัวเองก็คงต้องมากขึ้นแต่ว่าในชีวิตจริงของน้องวิวแล้วเนี่ยเขาเป็นเด็กสาวร่าเริงเราไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าในละครเนี่ยเขาต้องเริ่มจากการเป็นคนป่วยขี้โรคเป็นคนดีแบบน่าสงสารก่อนเพราะนั้นเนี่ยการที่เชื่อว่านักแสดง อย่างน้องวิวเนี่ยสามารถเปลี่ยนบทบาทได้อยู่แล้วค่ะไม่หนักใจค่ะค่ะฝากในเรื่องเสน่หาด้วยนะคะของผู้จัดอ้อมพิยดานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นอ้อมเป็นเจี๊ยบเป็นพี่ตุ้ยเป็นน้องวิวแล้วก็นักแสดงทุกท่านนะคะพี่ตู่หรือใครก็ตามเนี่ยทุกคนตั้งใจมากๆนะคะก็น่าจะได้ดูปีหน้านะคะก็ฝากละครด้วยค่ะขอบคุณค่ะ